ในโมดูลที่7เรื่อง IT for Creating Learning Media นะคะเราจะได้เรียนรู้ถึงภาพรวมความหมายคุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการเรียนรู้รวมไปถึงหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้และการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโวกิและ Google Site โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายคุณลักษณะประโยชน์และตัวอย่างของสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ค่ะ 2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างที่แสดงการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ค่ะและ3ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วยโวกิหรือ Google Site ได้อย่างถูกต้องตามหลักการค่ะในยุคที่ IT ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่เว้นแต่เรื่องของการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในเรื่องของวิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนรู้นะคะในด้านของผู้เรียนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้เช่นเดียวกันโดยการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เมื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนชอบที่จะเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นทำได้ง่ายและสะดวกมากกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่ผู้เรียนในยุคนี้ชอบที่จะเรียนรู้จากการดูสื่อใหม่เช่นคลิปภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันจึงทำให้ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่าการอ่านข้อความหรือดูภาพนิ่งในหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้นั่นเองด้วยเหตุนี้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆจึงเน้นไปที่สื่อที่ตอบสนองกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเป็นต้นมีการผสมผสานรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงมีการออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้สามารถโต้ตอบกับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันได้ผ่านกระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยเครื่องมือต่างๆที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น Google Site Wiki เป็นต้นค่ะด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้สอนนะคะที่ต้องนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าช้านะคะเร่งพัฒนาตัวเองให้เป็นครูยุคใหม่กันค่ะ